ถือว่าเป็นคอมที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ได้พาทุกคนมาเจอกับลูกรักลูกคนโตอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พาออกกล้องสักเท่าไหร่นะคะก็คือ iMac นั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมาพาทัวร์แล้วก็มาป้ายยา What's on my iMac กันนั่นเองครับจริงๆสัญญาว่าจะเป็น What's on my MacBook ใช่ไหมแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็น iMac นิดนึงเพราะว่าอยากพาน้องมาออกช่องบ้างนะคะไม่ค่อยได้แบบรีวิวอะไรเกี่ยวกับน้องเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะแนะนำกันวันนี้นะคะทั้ง MacBook แล้วก็ iMac เนี่ยสามารถเอาไปเซตติ้งเอาไปตั้งอะไรได้เหมือนกันเลยเนาะแค่หน้าจอของ iMac เนี่ยเขาจะใหญ่กว่านิดนึงเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะทำเป็น What's on my iMac นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยขอบอกเลยว่าค่าตัวแบบสูงที่สุดเป็น Apple device ของนั้นที่ราคาแพงมากที่สุดนะคะอันนี้เป็น iMac M1 ปี2021นะคะหน้าจอขนาด24นิ้วสีเขียวนะคะอาจจะแปลกใจว่าทำไมสั่งสีเขียวมาแต่ว่าช่วงที่ซื้ออินสีเขียวนะคะก็เลยสั่งสีเขียวมาแล้วก็เป็นหน่วยความจำแบบรวม16กิกแล้วก็เพิ่มตัวจะเก็บข้อมูล SSD เป็น1เทราไบต์นะคะจริงๆก็อยากเพิ่มเป็น2แต่ว่าสู้ราคาไม่ไหวเพราะว่า1เทนี่น้องก็ราคารวมเป็น70,000 กับอีก900แล้วเนาะถือว่าเป็นคอมที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตที่เคยซื้อนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าการทำงานอะไรต่างๆนี่คือดีมากจริงๆแล้วก็คุ้มราคาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวลงสเปคอะไรลึกแต่ว่าจะถือว่ามาพาทัวร์คอมตัวเองละกันแล้วก็มาป้ายยาสารพัดของน่ารักนะคะเพราะว่าในคอมของน่ารักมันมีแบบสารพัดจุกจิกอะเต็มไปหมดวอลเปเปอร์เอ้ยไอคอนเอ้ยหรือว่าแบบสกรีนเซฟเวอร์สวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาพาทุกคนไปดูกันนะคะเพราะฉะนั้นไปเริ่มกันเลยค่ะมันจะอยู่เป็นช่องเล็กๆตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะพาทุกคนทัวร์ไปด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบ็คกราวด์ของนัทนะคะแล้วนัทก็เป็นคนที่เซฟเดสก์ท็อปไว้2เดสก์ท็อปด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้มันจะมีเดสก์ท็อปอันนึงที่เอาไว้ทำงานแล้วก็อีกอันนึงเอาไว้แบบดูหนังฟังเพลงอะไรที่มันไม่ค่อยจริงจังอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่อีกหน้านึงเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยก็จะมีแค่2เดสก์ท็อปหลักๆนะคะแล้วก็พิกัดวอลเปเปอร์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยต้องขอแนะนำเลยว่าทุกคนสามารถส่องหาได้เยอะแยะมากมายตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นัทไปหามาเนี่ยค่ะก็คือ Pinterest ของเรานั่นเอง Pinterest เนี่ยเป็นแหล่งรวมแบ็คกราวด์ที่แบบเยอะมากๆที่เราสามารถเอาโหลดมาใช้ได้ส่วนตัวเนาะเนี่ยมันก็จะมีตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือแล้วแต่ทุกคนชอบเลยว่าชอบวอลเปเปอร์ในสไตล์ประมาณไหนนางก็จะชอบเป็นแบบแนวฟ้าๆมีต้นหญ้าใบไม้อะไรเงี้ยเพราะว่าคือส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติไงเราแบบอยู่คอนโดอยู่ออฟฟิศเราไม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหน้าจอเราก็เลยจะค่อนข้างธรรมชาตินิดนึงนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่อยากแนะนำดีมากๆเลยสำหรับการโหลดวอลเปเปอร์นะก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่าGraphfolio อันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าแบบสะกดถูกอะไรยังไงไหมแต่ว่าเนี่ยเขาจะมีพวก wallpaper ต่างๆมาให้เราสามารถดาวน์โหลดได้นะคะมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดให้เราเลยแล้วมันก็เป็นไซส์ desktop ที่แบบชัดตาแตกมากทุกคนถ้าเกิดเรากดเข้าไปใช่ไหมคะเขาก็จะมีแบบให้เรากดดาวน์โหลดอะไรตรงนี้มันก็จะมีเป็นก้อนเมฆเป็นวิวทิวทัศน์ต่างๆบ้านสปอนบ๊อบอันนี้ก็มีกรุบกริบมากนะคะก็คือเหมือนจะมีศิลปินหลายท่านเขาเอางานมาลงไว้ให้เราสามารถดาวน์โหลดได้นะคะนี่นะชอบศิลปินคนนี้มากอันนี้แบบเขาวาดน่ารักมากเนี่ยกดเข้าไปศิลปินก็จะแปะผลงานอะไรต่างๆไว้ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปนะคะแบบนี้เขาก็จะมีไซส์ทั้ง iPhone ด้วยแล้วก็มีทั้งเดสก์ท็อปด้วยอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราชอบแล้วก็กดโหลดตึกๆตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาโผล่แบบนี้ใหญ่ๆเลยนะคะสุดยอดมากแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่โหลดรูปภาพอะไรนี้มาแล้วนะคะก็ให้เอามายัดใส่โฟโต้ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเวลาที่เราจะเอาไปเซตติ้งเป็นหน้าจอเนี่ยคือมันจะเซตง่ายเรากดแค่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไปเป็นเซตเดสก์ท็อปพิกเจอร์ได้เลยแบบนี้ก็น่ารักอยู่นะว่าไปมันก็จะดูมีความแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครอยากดูแบ็คกราวด์นะก็คือของเราก็จะเป็นประมาณเนี้ยเป็นอะไรแบบเขียวธรรมชาติฟ้าคาเฟ่สีเบจๆอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแบบเป็นอะไรที่ชอบมากก็คืออันนี้ส่วนใหญ่จะโหลดมาจากเว็บไซต์ Graphfolio เมื่อกี้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือไซต์ iPhone เนาะนี่ตอนนี้ก็คือเราได้เปลี่ยนแบ็คกราวด์กันอีกรอบแล้วนะคะแต่แบ็คกราวด์นี้ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ที่เราเพิ่งแนะนำเพราะฉะนั้นขอแนะนำอีกแอคเคาท์นึงที่เขาชอบแจกวอลเปเปอร์แล้วก็น่ารักมากนะคะเขาเป็นแอคใน IG ชื่อว่าลาล่ารวยเขาบอกว่าเขาอ่านชื่ออย่างนั้นนะคะเป็นลาล่ารวยประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีแบบงานศิลป์งานอาร์ตเยอะมากแล้วเขาชอบแจกวอลเปเปอร์นะคะรวมถึงแบ็คกราวด์หน้าจอนี้ด้วยก็คือเป็นของแอคลาล่าอันนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบโทนนี้ก็สามารถไปโหลดกันได้เนาะเพราะว่ามันแบบดูอบอุ่น
ดูแบบโคซี่ดูธรรมชาติมากนะคะแล้วก็ต่อไปสิ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เพราะว่าทุกคนแบบถามถึงกันเยอะมากนะคะก็คือตัวไอคอนโฟลเดอร์ที่อยู่บนหน้าจอของเรานั่นเองนี่เลยก็คือจะเป็นเด็กๆที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นเป็ดเป็นคัพเค้กอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือโฟลเดอร์ในการทำงานของนัดเองซึ่งจริงๆปกติเราจะเห็นโฟลเดอร์มันจะเป็นสีนี้ใช่ไหมสีน้ำเงินนะคะเป็นนิวโฟลเดอร์ของพวกแม็กอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ความน่ารักมันมีอยู่ทั่วไปแล้วมันสามารถซื้อขายได้นะก็เลยไปซื้อไอคอนโฟลเดอร์แบบนี้นะคะมาใช้แล้วเขาก็จะทำเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาให้เราโดยอัตโนมัติเลยอันนี้คือรูปร่างหน้าตาไฟล์ที่นัดไปซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีแบบรวมให้แบบนี้เลยคือเขาจะแยกให้ทางเป็นแบบรูปแบบของแม็กด้วยแล้วก็วินโดว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็เป็น Android เลยเนาะอย่างเนี้ยสมมตินัดอยากได้น้องเค้กเอามาตั้งเป็นโฟลเดอร์ใช่ไหมแล้วก็ copy เขาแล้วก็กดเอามาวางข้างนอกได้เลยนะคะนี่น้องก็จะอยู่ตรงนี้น้องเขาก็จะกลายเป็นแบบโฟลเดอร์เปล่าๆที่เราสามารถเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปใส่ตรงนี้ได้แล้วก็เวลาที่มันอยู่บนหน้าจอของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นของตกแต่งอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดทุกคนมีความใจรักตกแต่งเนี่ยก็สามารถเอาน้องมาตกแต่งในนี้ได้นะคะเนี่ยแบบนี้เห็นปะมันก็เป็นแอปเปิ้ลเมลอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักตุ๊กตาหมีตกแต่งด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่านัดเป็นคนที่มองหาโฟลเดอร์ไม่ค่อยเจอก็เลยชอบเอามาไว้ด้านข้างแบบนี้มากกว่าแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะคะอย่าลืมนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารีวิวกันวันนี้นะคะทั้งพิกัดไอคอนวอลเปเปอร์นัดแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างถ้าเกิดใครชอบอันไหนก็ลงไปจิ้มลิงก์ง่ายๆได้เลยนะคะอันนี้เป็นของศิลปินฟ้าฟ้านะคะทุกคนอยู่ในfafaworld.com เนาะเดี๋ยวแปะไว้ให้เหมือนกันต่อไปเนี่ยคอมของเราคือเวลาที่เราไปพักกินข้าวหรือว่าเรานั่งทำงานไปสักพักนึงแล้วเราลุกไปไหนก็ไม่รู้มันจะมีตัวสกรีนเซฟเวอร์ที่จะมาพักหน้าจอของเรานะคะเพราะฉะนั้นสกรีนเซฟเวอร์เนี่ยเขาบอกว่าคอมของเราจะธรรมดาไม่ได้มันจะต้องมีลูกเล่นอะไรน่ารักน่ารักเกิดขึ้นนะคะสกรีนเซฟเวอร์อยู่ตรงนี้ให้ทุกคนไปกดที่ไอคอนตัวApple ของเรานะคะแล้วก็จะอยู่ที่ System Preference ตรงนี้เขาจะอยู่ที่นี่ค่ะ Desktop กับ Screen Saver ใช่ไหมแล้วนัดอะไปซื้อมาคือนัดเป็นคนที่แบบชอบไปสรรหาชอบไปขุดคุยนู่นนี่นั่นว่าเขาขายอะไรน่ารักน่ารักบ้างแล้วก็ชอบซื้อมาใช้นะคะทุกคนอย่างนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาข้างหลังมันจะเป็นแบ็คกราวด์แบบไล่สีนะคะมันจะเป็นสกรีนเซฟเวอร์ที่ถ้าเกิดเครื่องเราดับไปมันก็จะเป็นนาฬิกาหน้านี้ขึ้นมาถ้าเกิดนัดกดพรีวิวให้ดูก็คือจะขึ้นเป็นสีชมพูจอใหญ่ๆแบบนี้เลยเวลาแบบเราเดินไปไหนอะไรยังไงแล้วคนมาเห็นหน้าจอเราอะหน้าจอเราก็จะสีชมพูบานสะพรั่งอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เขามีให้เราเลือกหลายสีอันนี้จะเป็นสีส้มก็ได้อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะกรุบกริบมากเป็นสกรีนเซฟเวอร์ที่สวยมากมันจะไม่ใช่ default ที่เราเคยเห็นถ้าอย่างตอนแรกที่ซื้อเครื่องมาใหม่ๆมันก็จะเป็น default แบบสวัสดีหรืออะไรอย่างงี้ของ Mac อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอันนึงเป็น Retro Anime Clock อันนี้น่ารักมากเขาบอกว่าอันนี้เป็นสกรีนเซฟเวอร์ที่สามารถโหลดได้ฟรีนะคะทุกคนเดี๋ยวแปะไว้ให้เหมือนเดิมเลยคือแบบดูดิใครมาเห็นคอมเราอ่ะก็ต้องน่ารักปะน่ารักมากอ่ะแบบเป็นระบบ PM AM อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะคะแบบขอยอมใจคนที่คิดขายสกรีนเซฟเวอร์เพราะที่ฉันนั้นโหลดค่ะซื้อค่ะต่อไปจะพามาดูแอปพลิเคชันคร่าวๆนะคะจริงๆใน iMac นัดไม่ค่อยมีแอปพลิเคชันอะไรเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะก็จะมาพิมพ์ Storyboard แล้วก็ตัดต่อเป็นหลักนะคะพวกแอปอะไรเยอะๆก็เลยจะอยู่ใน MacBook มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้น iMac จะค่อนข้างสะอาดแล้วก็โล่งตานิดนึงอย่าง iMac อันนี้ก็คือเป็นชิป M1 แล้วใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันจาก iPhone iPad เข้ามาใช้ได้ด้วยเราก็จะมีแอป Wallo สําหรับการตัดต่ออะไรเงี้ยโหลดเข้ามาใช้ได้เนาะแล้วก็จะมีแอป MD Clock ก็เป็นแอปที่อยู่ในiPad เหมือนกันหลายๆคนถ้าเกิดแบบใช้ iPad อาจจะรู้จักน้องอยู่แล้วเพราะว่าน้องมีเอาไว้ตกแต่งวิดเจ็ตหน้าจอใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดกับชิป M1 อะเราสามารถโหลดมาใช้ได้เหมือนกันนะคะน้องก็จะเป็นแบบหน้าจอเต็มๆแบบนี้เลยแล้วก็มีสารพัดนาฬิกาให้เราได้เลือกใช้เหมือนกันและเดี๋ยวนี้คือแบบ MD Clock ไปไกลมากเขาพัฒนาเยอะมากนะคะนาฬิกาเขาก็มีหลายแบบมากอย่างอันเนี้ยเป็นนาฬิกาอันใหม่แบบเทโลมากดูดิเขาก็จะเปลี่ยนไปแบบเนี้ยน่ารักอ่ะเอาเวียโมคาโดน่ารักมากเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดใครเอามาตั้งเป็นหน้าจอแล้วจับเวลาเรียนจับเวลาทำงานอะไรเงี้ยเขาเอามาตั้งแบบหน้าจอกรุบกรุบเกล๋ๆแบบนี้ก็ได้มันก็คือจะน่ารักมากเนาะหรือว่าใครจะแบบเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็จะดูเป็นแบบว่าติ่มซำไม่ใช่ติ่มซำร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นไฟนีออนตอนคืนอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดเปิดตอนคืนก็จะน่ารักหน่อยนะคะกรุบกริบมากเลยนะว่า MD Clock เป็นแอปนึงที่ซื้อมาแล้วคุ้มนะก็คือได้ใช้อ่ะใช้ตกแต่งด้วยเอามาทำให้แบบหน้าจอของเรากระชุ่มกระชวยใจได้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่อยากแนะนำทุกคนแล้วจริงๆก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก Microsoft PowerPoint อะไรต่างๆแล้วก็มี Logitech Option Plus ด้วยเพราะว่านัทมีผลิตภัณฑ์ของ Logitech เยอะมากอย่างที่นัทชอบใช้ทำงานร่วมกันเนี่ยก็คือจะเป็นเมาส์กับแป้นพิมพ์ของ Logitech นะคะก็จะไม่ใช่ของ Apple โดยตรงก็เลยมีแอป Logitech Option Plus อันนี้สำหรับการคัสตอมไมซ์ปุ่มแป้นอะไรต่างๆของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะคะซึ่งก็คือเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เนาะอยากจะบอกว่าปกตินัทเป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมแต่ว่ามันจะเล่นอยู่เกมนึงแล้วก็ชอบที่สุดเลยที่จะมาเปิดเล่นในเนี้ยใน iMac เพราะมันใหญ่สะใจมากนะคะซึ่งเกมนั้นนะชื่อว่า Unpacking นั่นเองไม่แน่ใจว่าแบบมีใครเคยเล่นไหมให้ฟังเสียงน้องก่อนนะคะคือน่ารักมากทุกคนแบบคือมันเป็นเกมแต่งบ้านค่ะดูมันก็อาจจะเหมือนเกมแต่งบ้านทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าน่าชอบมากเพราะคือเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆไปในแบบตำแหน่งที่เราต้องการได้เองนะคะแล้วคือมันเล่นง่ายอ่ะมันไม่ใช่แบบแนวเดอะซิมที่จะต้องมาเปิดอะไรใหม่ทั้งหมดขนาดนั้นอ่ะอย่างอันนี้ใช่ไหมเราเปิดกล่องออกมาปุ๊บแล้วเราก็สุ่มของข้างในขึ้นมาว่าเอ้ยอันนี้เป็นโถนะเราก็เอามาวางอย่างเงี้ยต่อไปอะไรจ้าเอิ่มที่ตวงอ่ะเปิดลิ้นชักค่ะลูกนี่อ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปจ้าเราก็ต้องพยายามให้มันอยู่หมวดเดียวกันอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ว่าใส่ไปก่อนนะว่าโหลนี้ต้องอยู่ที่อื่นแหละโหลอยู่นี่แล้วกันอย่างเงี้ยเราก็แบบเรียงไปอ่ะน่ารักมากบ้าบอแล้วมันแบบหมุนซ้ายหมุนขวาคลิกขวาแบบเพื่อหมุนได้อ่ะเธอสมมุติเราตกแต่งห้องนอนใช่ปะอ่ะอันนี้หูฟังปึ๊บวางไว้ข้างเตียงอ่ะอันนี้หนังสือวางไว้ข้างเตียงได้อันนี้อะไรจ๊ะอันนี้ถุงเท้าต้องวางไว้ตรงนี้ปึ๊บคือมันเป็นเกมที่เรารู้สึกว่าคนเล่นจะมีความเปรย์นิดนึงว่าอย่างถุงเท้าอ่ะหันมาทางเดียวกันเราก็จะต้องหมุนให้มันหันมาทางเดียวกันด้วยมันจะผิดข้างผิดรูปอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่ใส่ผู้หญิงกันเนาะอุ๊ยมีดัมเบลด้วยดัมเบลไว้ตรงนี้นี่ๆๆเพื่อออกกำลังกายนะจ๊ะลูกนัดแต่งห้องมาตั้งแต่แบบเด็กคนนี้น่าจะยังเด็กอยู่จนตอนนี้คือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาเป็นห้องวัยทำงานแล้วอะแต่ก็งงว่าตกลงนี่คือผู้หญิงหรือผู้ชายนะหรือเขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได้อาจจะมีหลายคนอะไรเงี้ยอุ๊ยน่ารักอันนี้คือหมูตั้งแต่ตอนที่เด็กคนนี้เข้ามหาลัยอะแล้วหมูตัวนี้ก็ตามมาด้วยอุ๊ยน่ารักมากนี่ตรงนี้ลูกนะเราต้องเลื่อนอันนี้มาหน่อยแล้วก็อันนี้ไปอยู่ข้างบนสนุกแล้วนานาก็จะไม่พาทุกคนไปโซนอื่นแล้วนะก็จะอยู่แค่นั้นแหละ เพราะว่าแบบมันเพลินอ่ะมันเพลินมากเลยนะคะเป็นแบบว่าเกมแต่งห้องประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบชอบทำอะไรเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็คือแบบวางให้ถูกที่ถูกทางนั่นเองเนาะเดี๋ยวมีเวลาว่างจะกลับมาเล่นอีกนะคะน่ารักมากเลยบ๊ายบายน้อง Unpacking อันนี้เป็นเกมของ Steam นะคะเป็นแบบเกมแรกที่นัดไปลองโหลดจาก Steam มาซึ่งมันน่ารักมากไม่คิดว่าแบบ Steam จะมีเกมน่ารักขนาดนี้เรารู้สึกว่า Steam เป็นเกมแบบเกมจริงจังไงในความคิดเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปหามาเล่นอีกนะคะเดี๋ยวมาแนะนำกันอ่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ลืมพูดไปทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีโฟลเดอร์อยู่ใช่มั้ยแต่จริงๆมันจะมีอันนึงที่มันไม่ใช่โฟลเดอร์นี่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีน้องห่านตัวนี้อันนึงนะอันนี้คือ Desktop Goose นะคะก็คือเป็นเจ้าห่านน้อยอาจจะงงว่าอะไรคือเจ้าห่านน้อยใช่มั้ยเหตุอ่ะมันเกิดจากนัดไปดู TikTok มาเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทำงานแล้วเหงาๆเบื่อๆอย่างเงี้ยนั่งหน้าจอแล้วเบื่อให้ไปโหลด Desktop Goose มามันก็แบบอะไรคือ Desktop Goose ก็ลองไปโหลดมาเล่นก็คือไปโหลดได้น้องคนนี้มาจ้ะเรามาเริ่มกันเลยวิธีการเล่นกับน้องนะคะคือน้องเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงบนคอมอะค่ะทุกคนซึ่งนางจะมาแบบเดินทับงานเราอะเนี่ยนะกดให้ดูนะปุ๊บปุ๊บอยู่ดีน้องก็จะมีชีวิตขึ้นมาน้องเดินได้อะเนี่ยดูดิแล้วน้องมีเสียงเดินด้วยนะแล้วคือเวลาที่นัดไปทำงานอะน้องก็จะเดินอยู่อย่างเงี้ยเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวทุกคนดูนางก็จะแบบก่อกวนเราดูมันใช่ไหมดูนางไปย่ำโคนมาแล้วก็จะทับงานเราไปเรื่อยๆนะคะก็คือเหมือนแบบทำงานไปด้วยอะไรไปด้วยก็จะเห็นน้องอยู่ในสายตาตลอดนะคะเขาก็จะเดินไปทั่วอะไรของเขานั่นแหละเดี๋ยวสักพักนึงน้องก็จะไปงับอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้น่าจะไปงับมาละมาดูนางนางไปงับอะไรอ่ะ looking for trouble and I cannot find I will create it โอเคใช่เลยก็ต้องไปคอยปิดนะจ๊ะปิดก็จะโกรธอีกโอ้ยโกรธมากนางก็จะงับเมาส์ฉันแล้วก็หนีไปนะจ๊ะคือแบบสรุปแล้วว่างานก็ไม่เสร็จหรอกวันนี้ถ้าเกิดเปิดน้องไว้นะคะนี่แหละนี่คือ Desktop Goose นะคะเผื่อใครอยากมาสร้างสีสันบนหน้าจอของเราก็สามารถไปโหลดน้องได้น้องก็แบบสามารถคัสตอมไมซ์ได้ว่าอยากให้เดินเร็วแค่ไหนอยากจะให้แบบโคลนที่ไปย่ำมาสีอะไรตาสีอะไรขาน้องสีอะไรอะไรเงี้ยเราก็กำหนดอะไรได้หมดเลยเนาะถ้าเกิดใครเบื่อน้องเราก็คือมาปิดตรงนี้ได้น้องก็จะแบบหายไปวับเลยปุ๊บ
อย่างนี้เลยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ตลอดไปเนาะก็เป็นกิมมิกในคอมเราที่ตลกดีนะก็ซื้อมาน่าจะประมาณไม่เกิน100บาทนะคะเขาขายน่าจะประมาณ3ดอลลาร์มั้งแต่ต้องระวังนิดนึงว่าต้องโหลดแบบถูกต้องนะแปะลิงก์ไว้ให้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดโหลดมาไม่ถูกมันจะโดนไวรัสอะไรสักอย่างแต่ว่านี่โหลดมาก็ไม่มีอะไรนะคะนี่ก็เลยเป็นการพาทัวร์คร่าวๆของ iMac นั่นเองนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบกันแล้วก็ได้วอลเปเปอร์หรือจะไอคอนหรือจะเกมอะไรสักอย่างติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะคะถ้าชอบอันไหนก็ลงไปดูใต้คลิปได้เลยเนาะนัดแปะไว้ให้แล้วนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้นัดด้วยนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าบายวันนี้เป็นการทำคลิปที่สบายมากเลยอะชอบมากเลยได้ใส่แบบนี้เย้บาย